ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบหาของอร่อยอร่อยทานนะครับแล้วก็ด้วยชีวิตของคนที่เป็นสินแสฮวงจุ้ยมักจะได้ไปตามสถานที่ต่างๆเสมอบางทีก็อาจจะได้แวะเที่ยวบ้างนะครับช่องกินเที่ยวเปรี้ยวกับพี่หมิงเป็นอีกหนึ่งช่องของผมสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยจะพาคุณไปชมของอร่อยอร่อยสถานที่สวยๆนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้เลยนะครับ Subscribe กันไว้เลยนะครับช่องกินเที่ยวเปรี้ยวกับพี่หมิงทั้งทาง YouTube และ Facebook Fanpage กินเที่ยวเปรี้ยวกับพี่หมิงรับรองความมันจากสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยฮ่าฮ่าลัคนาราศีพฤษภนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่15นะครับถึงวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนนะครับสินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภแบบนี้ว่านะครับวันที่17พฤศจิกายนนั้นทั้งดาวอาทิตย์และดาวพุธก็ย้ายมาเล็งลัคนาราศีพฤษภเป็นที่เรียบร้อยมาคู่ๆกันเลย2ดวงดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับแล้วก็เป็นดาวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารของชาวลัคนาราศีพฤษภมาเล็งลัคนาอยู่กับดาวอาทิตย์ผมคงจะให้คำนิยามแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นยังมีดาวอีกดวงนึงที่โดดเด่นนั่นก็คือดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์ที่ไปลอยอยู่ในภพที่10ภพลอยกลางฟ้าได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ปัสสวะเกณฑ์ถือว่าวาสนานะครับในเรื่องของการติดต่อประสานงานโดยเฉพาะงานจากทางไกลหรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรืองานเชิงวิเคราะห์ต่างๆนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสัปดาห์หน้านี้ก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องงานนะครับจะมีความโดดเด่นอย่างมากรวมความไปถึงในเรื่องของการเงินด้วยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าก็ยังมีดาวเกตไปครองอยู่ในภพการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภเล็งไปยังดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์นั้นเป็นดาวตนุรักษ์หรือเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีพฤษภอธิบายความมาตรงนี้ก็หมายความว่าคุณก็มีโอกาสจะได้เงินแบบฟุกๆแบบไม่ได้คาดหวังเหมือนกันนะครับหรือฝันอะไรก็อาจจะฝันแม่นอาจจะเป็นการฝันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภต่างๆก็ได้นะครับอย่ากันนั้นเลยชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับดาวอังคารนะไปครองอยู่ในเรือนอริดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะความรักแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศไปอยู่ในเรือนอริส่วนดาวศุกร์นะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนของความรักเหมือนกันไปอยู่ในเรือนมรณะยังเป็นสัปอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับที่ชาวลัคนาราศีพฤษภรู้สึกอึมครึมยังไงไม่รู้ในเรื่องของความรักหรือคู่ครองแม่งกวนตีนทำให้เราอารมณ์เสียนะครับจะสื่อสารอะไรกันสักอย่างนึงก็คิดกันไปคนละทาง2ทางทำให้ชาวพฤษภอารมณ์เสียไม่น้อยนะครับก็อดทนนะใจเย็นแต่ผมดูแล้วคุณก็จะไม่ค่อยใจเย็นเท่าไหร่หรอกตามดาวแล้วดาวอาทิตย์ไปเล็งลักเนี่ยแล้วก็ราหูก็ตั้งรับอยู่เนี่ยมันคงจะได้เฉ่งปี๋คงจะได้พูดอะไรกันแรงๆเหมือนกันแหละนี่คือชาวลัคนาราศีพฤษภในเรื่องความรักคู่ครองนะวันจันทร์อังคารเป็น2วันที่จุกจิกในเรื่องของความรักจับผิดหรือว่าเถียงกันข้างๆคุกคูจันทร์อังคารนะครับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์การงานดีติดต่ออะไรก็จะมีความสำเร็จนั่นก็จะรวมความหมายไปถึงเรื่องของการเงินการทองด้วยพฤษภมีอยู่อีกวันนึงนั่นก็คือวันศุกร์ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE IDโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอาเองนะครับ
ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล